ไปค่ะสวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับเซอร์ให้รู้ซอยตามรอยน็อตเจมแบงค์นะฮะวันนี้นะฮะก็มี FC จากกรุงเทพท่านหนึ่งนะฮะสนใจที่จะเปลี่ยนพักเครื่องเป็นเงินสดนะฮะในช่วงที่บรรยากาศที่ยุคเศรษฐกิจแบบไม่ค่อยดีอย่างนี้นะฮะหาเงินก็ยากอีกอย่างนึงที่เขาว่าเรื่องเงินไม่ใช่สิ่งสำคัญนะแต่ว่าที่มาเนี่ยเอาสนุกอยากให้เจอคนซื้อจริงๆนะครับผมอยากเจอนะฮะก็นัดเจอกันนะฮะก็อาจารย์อุ๊ดบางแพโทรไปตามครับปลุกจากที่นอนขึ้นมานะฮะตอนนี้ก็เวลาประมาณ 2:30 นนะฮะก็ณตลาดกอบกุลราชบุรีนะฮะวันนี้น้องแบงค์กับน้องเจมไปไหนไม่ทราบกันพี่โอ๊ตโทรตามนะฮะก็เลยเข้ามาดูก่อนนะครับก็พี่ชายก็เอาพระเครื่องเนี่ยที่เก็บสะสมมานานนะครับทั้งที่บ้านนะที่มีเก็บอยู่ก็เอามาเทเพื่อที่จะบอกให้ตีราคาให้นะฮะเราก็ตีราคาไม่ถูกครับเราก็พยายามที่จะซาวกันดูนะฮะว่ามีอะไรบ้างเท่าที่ดูหน้าพระก็ดีมากครับเป็นพระเก็บสะสมนะฮะไม่ใช่พระเก๊แบบข้างสนามหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่ว่าซื้อมาแล้วเก็บสะสมแล้วก็เบื่อนะก็เป็นพระบ้านๆที่เก็บมานานนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาคัดพระออกจากกันนะฮะว่าอะไรเป็นอะไรบ้างนะฮะก็เท่าที่ดูก็มีพระปิดทองบ้างนะครับพระใหม่ๆนะฮะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับผมก็มารวมๆกันนะฮะก็เยอะอยู่นะฮะปู่ทวดวัดห้วยมงคลส่วนมากจะเป็นพระทำบุญนะพี่เนาะนะครับผมส่วนมากจะเป็นพระทำบุญนะฮะก็คัดออกมานะฮะซึ่งเป็นพระกล่องเนี่ยถ้าแพงๆเลยบางกล่องนี่หลายๆพันหลายๆหมื่นเลยนะฮะหยิบออกมาถึงจะดูเป็นผ้าใหม่นี่ก็หลายหมื่นนะฮะแล้วก็จะคัดผ้าออกมานะฮะอันนี้เป็นมีดหมอนะฮะวมคนะฮะบตถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นลพบุรีนะฮะอันนี้นะฮะนะครับก็จะคัดออกมาก็จะมีส่วนมากถ้าของพี่ชายเนี่ยถ้าเป็นเก๋เก่าเลยนะฮะถ้าเป็นเก๋เก่าเลยครับผมถ้าส่วนใหญ่อะจะเป็นผ้าแท้เยอะนะฮะก็จะเป็นผ้าใหม่นะฮะกระเบื้องโบสถ์หลวงพ่อโสธรหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่พ่อคูณวัดบ้านไร่เนี่ยฮะเล่นแค่ปี12 17 19แล้วก็เนื้อพิเศษนะครับผมถ้าเป็นพวกแนวนี้จะได้ตังค์นะฮะส่วนจะเป็นยุคหลังๆก็จะขายยากนะครับผมก็จะมีเนื้อผงหรือผิวนะอันนี้ยังเล่นจะเป็นหลักร้อยต้นๆอยู่นะครับผมก็จะมีสมเด็จกับพระใหม่นะฮะที่เป็นพระปิดทองตัวไปครับปิดตาหลายๆที่นะฮะสมเด็จเผ่าหลังโลกนะฮะก็หลายๆหลวงพ่อครับก็จะเป็นพระใหม่แต่เยอะนะพี่เนาะแต่รอบหน้าไม่เป็นไรรอบหน้าน้องตามไปหาที่บ้านดูจากการสแกนหน้าพระแบบเนี้ยหน้าพระพี่เป็นหน้าพระบ้านมากนะครับผมพี่ต้องมีหลักๆเก็บไว้ที่บ้านอย่างแน่นอนผมคำนวณไม่ผิดหรอกพี่นะฮะก็ถ้าเลยคัดออกมา1 2 3 4 5 6 5 6 นะฮะวัดคลองเตยนอกนะครับผมชะครับพบพุ่มบางคู่ครับผมถ้าแท้เหรียญนี้นี่โอ้คุยกันไม่รู้เรื่องนะฮะแพงมากแพงมากครับผมแต่ก็เก๊นี่ก็ต้องมี20-30ปีนะเพราะว่าจากผิวเนี่ยดูจากผิวแล้วเก่ามากเก่ามากครับผมก็จะเป็นผ้าใหม่นะฮะครับผมก็อย่าลืมนะครับเปลี่ยนบัคเครื่องเป็นเงินสดนะฮะติดต่อเราก็จะได้มาแค่นี้นะฮะ3 4 5 5 6ชิ้นนะฮะนะครับผมอย่าลืมนะฮะถ้าเปลี่ยนพักเครื่องมันจะสดครับติดต่อเราครับจากในคลิปนะฮะแอดไลน์มาที่เบอร์0928375218นะครับในระยะที่ช่วงนี้นี่ข้าวยากหมากแพงนะฮะเศรษฐกิจฟองสบู่มากนะครับเศรษฐกิจย่ำแย่แบบนี้นะครับหาเงินยากนะฮะเราเปลี่ยนพักเครื่องมันเงินสดนะครับเป็นอีกตัวช่วยนึงครับที่สามารถช่วยท่านได้นะฮะไม่ต้องเอาที่ดินไปจำนองหรือว่าไม่ต้องเอารถไปเข้าแน้นนะฮะเราเปลี่ยนพักเครื่องของที่มีอยู่ในบ้านของท่านนะครับเผื่อจะได้มากกว่านะฮะก็เท่าไหร่ดีครับพี่ชาย 1,500 นะฮะโอเคครับผมถ้าอย่างนี้ก็คุยกันง่ายครับผมไม่ต้องต่อรองอ่ะซื้อกันไปเลยครับผมขอบคุณครับ1,500 บาทนะติดแบงค์พันมามากโอ้ย
ได้พี่เดี๋ยวตามไปสัมมนาคุณที่บ้านที่บ้านมีอีกเยอะแน่นอนเลยนะฮะก็รักมากขอถ่ายรูปด้วยแล้วกันนะพี่เนาะนะครับผมถ่ายไปแล้วถ่ายไปแล้วครับผมอย่าลืมนะครับเปลี่ยนพักเครื่องมันเงินสดนะครับติดต่อเรานะครับสั่นผ่านพักเครื่องครับเซอร์ให้รู้ซอยตามรอยน็อตจิมแบงค์นะฮะออกอากาศทุกวันพฤหัสศุกร์นะครับ17 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับจะนำพระที่ซื้อได้ในรายการนะครับไปประมูลโดยที่ไม่มีราคาเริ่มต้นนะฮะอย่าลืมนะครับฝากติดตามนะครับเพจสั่นขวัญพระเครื่องนะครับ YouTube สั่นขวัญพระเครื่องนะครับเซอร์ให้รู้ซอยนะครับแล้วก็คอนเทนต์ต่างๆนะครับเกี่ยวกับความรู้ของอาจารย์โอ๊ตบางแพนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมน็อตปากีนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม